ไปดูเรื่องต้องแสดงความยินดีกับน้องสาวพี่เองน้องปลอยตีชนาเข้าสู่พิธีวิวากับโอ๊กใช่ไหมคุณโอ๊กเจ้าบ่าวค่ะงานที่ใหญ่จริงๆต้องไปเมื่อวานนี้เป็นที่ฮือฮาด้วยชุดที่คุณปลอยใส่เนี่ยนะคะเป็นชุดตามประเพณีเขาเรียกว่าชุดบา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 ยาหยาสะดุดตาไปด้วยดอกไม้ไหวเป็นชุดงานแต่งของสตรีภูเก็ตวัฒนธรรมเพนารากันค่ะผสมผสานระหว่างมาลายูกับจีนฮกเกี้ยนนะคะเนี่ยค่ะมีความหมายว่าคนที่เกิดในท้องถิ่นหรือว่าเกิดที่นี่กล่าวโดยสรุปก็คือชาวเพนารากันเนี่ยหมายถึงกลุ่มลูกครึ่งมาลายูจีนค่ะคือทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งคุณปอยและคุณโอ๊กเนี่ยเป็นคนภูเก็ตนะคะคือบ้านเราก็จะทางใต้ตอนล่างแล้วก็ทางอันดามันก็มีภูเก็ตด้วยเนี่ยค่ะไรก็คือลูกครึ่งมาลายูกับจีนใช่ไหมใช่รายละเอียดงานแต่งเนี่ยคือเป็นทองคำแท้ทั้งชุดชุดเหรอใช่ค่ะดูชุดสิชุดสินี่เห็นบอกว่าเหมือนกับน้องปอยต้องเดินแบกทองคำแท้หลายกิโลราวกับยกเวทเพราะว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเนี่ยทองคำนะคะมงกุฎมงกุฎด้วยเป็นมงกุฎดอกไม้ไหวทองคำเขาเรียกว่าหัวกวนถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะสั่งทำพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะมันมีรายละเอียดเห็นไหมคะสวยงามมากท่านผู้ชมค่ะไว้มีเวลาจะเล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดที่เราน่าสนใจเป็นความรู้ด้วยนะค่ะคือการแต่งเนี่ยมีที่มาที่ไปค่ะน้องไบร์เขาเรียกว่าอะไรนะบาบายาหยายาหยานี่คือฝั่งหญิงค่ะแต่พอมาทางบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะลักษณะยาหยาจะมาเรียกชุดแต่จริงๆดั้งเดิมถ้าดูจากราชบัณฑิตบาบากับยาหยาเนี่ยเรียกชายที่เป็นลูกครึ่งจีนมลายูที่เกิดมลายูอินโดถ้าเป็นฝั่งหญิงก็จะเป็นยาหยาแต่ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นชุดโอ้โหสวยงามจริงๆแล้วยินดีด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูบรรยากาศสักนิดสิดูบรรยากาศคือเป็นการแต่งแบบที่มาที่ไปรักษาวัฒนธรรมประเพณีแต่แน่นอนก็แสดงถึงฐานะด้วยนะค่ะสวยมากเลย